แฟนคลับมาริโอสุดยอดเลยผมจะไปฮะจะไปไหนคอสโมโอ้เฮ้ยไวไปไวไปไปหาเลยโอ้พูดว่าอะไรครับพี่คอสโมคลินิกค่ะใช่ไม่รับต่อต้องถูกต้องที่สุดครับการที่เราหน้าตาดีหรือว่าผิวพรรณเราดูดีนะครับก็มันก็ทำให้เราเข้าสังคมได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาในสังคมด้วยนะครับก็อยากให้รักษาสุขภาพรักษาผิวหน้าผิวพรรณให้ดีครับก็ไม่รู้จะรักษาแบบยังไงก็อย่าลืมมาพึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ปรึกษาได้กับพี่เอ็กซ์เพิร์ทของเรานะใช่ครับใช่แล้วค่ะครอบครัวคอสโมคลินิกนะครับผมคำว่ารักของฉันถึงเธอไม่รับมันไปอย่างน้อยฉันก็ได้สนใจที่เคยได้พบแล้วรักเธอเป็นใครฉันนั้นก็พร้อมแม้ต้องตายจากไปก็เธอคือดวงตะวันในใจฉันเพียงดวงเดียวและจะยังมันคงตราบวันสุดท้ายรู้ว่าเธอยังคงลังเลอยู่ใช่ไหมคงไม่มีคำใดๆที่ใจเธอเรียกร้องหากว่าเธอเพียงจะเข้าใจก็ไม่ต้องการอะไรแล้วแค่บอกรักขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมแขกผู้มีเกียรตินะครับของคอสโมคลินิกนะครับรวมถึงแฟนๆนะของคอสโมคลินิกด้วยเป็นแฟนของผมด้วยทั้งชั้นล่างชั้น2ชั้น3 4ชั้น5ชั้น6แล้วนะจ๊ะแล้วเนี่ยใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจคะว่าเนี่ยฉันจะเดินไปที่เนี่ยฉันมั่นใจที่เนี่ยใช้เกณฑ์อะไรตัดสินคะผมว่าเรื่องของมาตรฐานเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้นะครับผมความสะอาดของคลินิกนะครับผมแล้วก็อย่างเช่นคอสโมคลินิกในวันนี้จริงๆแล้วผมไม่ใช่แค่ศิลปินคนเดียวที่ได้เดินทางมาร่วมงานนะครับจะมีหลายศิลปินหลายท่านมากนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะดูเหมือนขายของหน่อยแต่ว่าการได้มีนักแสดงหรือศิลปินมายืนยันให้กับตัวของร้านเองด้วยเนี่ยบางทีเราก็เชื่อใจร้านได้เลยว่าโอ้โหขนาดร้านคอสโมคลินิกนะครับก็ยังแบบมีนักแสดงมีศิลปินมามอบความสุขเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับแฟนๆของคอสโมคลินิกแบบนี้ทุกท่านก็ต้องเชื่อใจได้มั่นใจได้ว่าที่นี่มาตรฐานดีจริงเครื่องไม้เครื่องมือดีจริงสะอาดจริงครับผม